กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมเฉลาวพงมาลัยสมาชิกรัฐสภาขอปรึกษาหะลือเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยกระทรวงเสาธิการและกระทรวงมหาดไทยในชั้นปฐมศึกษาทั่วประเทศขอให้กระทรวงศึกษาและกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาปรับหลักสูตรการเขียนการอ่านคำควบกล้ำในสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ภาษาไทยผู้เรียนต้องมีสภัทนะและประยุกต์ใช้ และความรู้ทักษะเจตคติค่านิยมคุณลักษณะและสมรรถนะเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยเนื่องจากขณะเนี้ยนักเรียนทั่วประเทศเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องแล้วอักขระภาษาไทยก็ไม่ครบเพราะฉะนั้นขอฝากท่านประธานถึงนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นวาระแห่งชาติขอบคุณท่านประธานครับ